วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวข้ามคืนทางช่องนิว18กับดิฉันสิบโปไทยอ่วมบุลือค่ะตอนนี้นะคะถือเป็นข่าวดีที่สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19ได้ทุเลาลงไปบ้างแล้วซึ่งในตอนนี้ก็ยังมีหลายๆส่วนที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากสกู๊ปในค่ำสิ่งที่ทำให้พี่น้องชาวไทยยังคงมีรอยยิ้มได้ทุกวันนี้ในท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19ก็คงจะเป็นเชกเช่นดังบทเพลงที่ได้ยินตอนต้นคลิปนะคะน้ำใจคนไทยที่มีมากกว่าช่วยเหลือผู้ที่มีน้อยกว่าทั่วทุกแห่งของประเทศไทยโดยโครงการทานน้ำใจที่ยิ่งใหญ่อีกโครงการหนึ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำริให้มีการจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากแก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานภารกิจและออกโรงทานร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันแก่ประชาชนจำนวนภาพขอเชิญชวนท่านทั้งหลายให้น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์น้อมมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของตัวเองพร้อมนำหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติย่อมจะได้รับผลแห่งธรรมที่ปฏิบัตินั้นตลอดไปร่วมสมทบทุนบรรเทาโควิด-19ได้ทางบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาศาลายาชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยทุนบรรเทาโควิด-19 เลขที่บัญชี4590673088หรือเดินทางมาบริจาคของใช้จำเป็นตามกำลังศรัทธาได้ที่มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตศาลายาทีมข่าวค่ำคืนรายงานไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์จะมีข่าวสารอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะเริ่มข่าวแรกกันที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาประกาศเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการกับประชาชนอีกครั้งหลังจากปิดไปเพราะสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยงานนี้ผู้บริหารเปิดเผยรายละเอียดว่าถ้าเราจะได้แสดงให้ทุกท่านได้ดูนะคะว่าเราเตรียมมาตรการอะไรไว้บ้างให้ลูกค้าทุกท่านยิ่งเพิ่มความตระหนักเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นต่อกันที่ไทยซัมซุงประกันชีวิตองค์กร Global Civic Sharing และ Community Sheet of Korea ร่วมกันบริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์กว่า 4,200 ขวดให้แก่ชุมชน15แห่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอาทิโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลวชิระล่าสุดเดินทางมาที่มูลนิธิรักไทยโดยมีพร้อมบุญพานิชพักและสุพรทิพย์ช่วงรังสีกรรมการมูลนิธิรักไทยเป็นผู้รับมอบณสำนักงานมูลนิธิรักไทยค่ะนะครับก็เฉยใช้โอกาสนี้นะครับเพื่อไปมอบดูแลสุขอนามัยในเรื่องของความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 นี้ด้วยเลยจึงจัดโครงการมอบเจลทั้งหมด 4,000 ขวดด้วยกันกับมูลนิธิรักไทยในปีนี้ครับเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของไทยซัมซุงเองก็ดูแลเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็ไปให้ความรู้เรื่องนี้เพื่อทำให้ประชาชนนั้นมีสวัสดิการเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับธีริศราอัศวนิเวศรองกรรมการผู้จัดการอัศวะ Property Group พาแขก VIP และสื่อมวลชนชมบ้านหรู The Pavilla Private Residence ย่านบางบอนตอบโจทย์วิถีชีวิตและโลกที่เปลี่ยนไปมีอะไรพิเศษและน่าสนใจบ้างนั้นไปฟังพร้อมๆกันค่ะพาวิลล่าเนี่ยเราให้พื้นที่ที่ใหญ่กว่าที่อื่นนะคะในฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าเจ้าของโรงงานผู้ประกอบการโซนนี้ที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนค่อนข้างเยอะประมาณสัก6หรือ7ท่านขึ้นไปซึ่งบ้านเป็นจุดกำเนิดของครอบครัวที่ดีความอบอุ่นซึ่งพาวิลล่าให้ได้ค่ะปิดท้ายกันที่ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาของ Grace การก้าวด้วยเสียงกล้าวกับหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ True X Huawei P40 Series i 5G ถือเป็นการทำงานครั้งแรกหลังเจอโรคระบาดโควิด-19 กันเลยล่ะค่ะ
ค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับตัว Huawei P40 Pro นะคะใน Huawei P40 Series นะคะรับรองว่าเด็ดมากๆนะคะตัวนี้คือถ่ายรูปสวยมากแล้วก็รวมถึง True จาก 5G ที่ใช้ได้จริงเร็วแรงสุดในตอนนี้ค่ะและนี่คือเรื่องราวข่าวสารในค่ำคืนนี้ของรายการข่าวค่ำคืนทางช่องNews18ดิฉันสิบโปไทยอ่วมบุลือและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ